ลาบปลาดุกกรอบนะครับแม่กรอบแน่นอนฮะเพราะว่าเราอุ่นน้ำมันพอร้อนแล้วแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับง่ายๆเลยครับคุณผู้ชมปลาดุกของเรานะครับบ้างลงไปไม่ต้องลึกมากนะฮะใส่แป้งลงไปก่อนใส่แป้งลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็ตามด้วยปลาดุกทั้งตัวแบบนี้นะครับแล้วก็พยายามคลุกแป้งให้ทั่วเลยนะครับก็จะได้กรอบๆนะเวลาทอดก็จะได้ติดอ่ะแบบนี้นะครับแล้วก็ลงทอดพร้อมๆกันเลยครับมาแบบนี้เลยโอ้อ่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้เราพลิกปลาเรียบร้อยนะฮะดูสีเหลืองทองเลยปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะครับระหว่างที่รอปลานะครับเหลืองทองอีกด้านหนึ่งเราก็จะมาลวนหมูพร้อมๆกันเลยนะฮะคุณผู้ชมขั้นตอนแรกนะใส่ตัวน้ำมันลงไปก่อนตามด้วยน้ำเปล่านะครับแล้วก็หมูสับแบบนี้เลยติดมันนิดนึงนะฮะกำลังดีพอใส่3อย่างปุ๊บนะก็ค่อยเปิดไฟครับไฟไม่ต้องแรงนะฮะค่อยๆโคนสังเกตดูนะคุณผู้ชมนะหมูของผมรัวเนี่ยกำลังดีเลยนะครับรอให้เขาสุกนะหมูต้องทานสุกเนาะเอาละครับคุณผู้ชมครับหมูของผมรัวนะฮะสุกได้ที่แล้วรีบเลยครับน้ำปลาครับตามด้วยน้ำมะนาวนะครับอันนี้นิดนึงนะซอสหอยนางรมฮะเพื่อความกลมกล่อมนะครับพริกป่นครับถ้าชอบเผ็ดมากก็ใส่มากนะอันนี้กลางๆเนาะตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับหวานๆหน่อยรีบคนก่อนครับเปรี้ยวแซ่บอันนี้ปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมนะผักชีฝรั่งนะครับยิ่งเยอะยิ่งอร่อยเลยอันนี้ผมชอบมากต้นหอมนะครับซอยแบบนี้เลยตบท้ายด้วยหอมแดงครับเพียงเท่านี้นะลาบหมูอร่อยๆนะแซ่บๆก็เรียบร้อยครับโอ้ยแต่เพียงเท่านี้มันยังไม่ได้ไงถ้าลาบก็ต้องมีข้าวคั่วนะฮะคุณผู้ชมคั่วใหม่ๆนะฮะบดใหม่ๆเลยดูสิครับดูสิครับนี่ไม่ได้ยั่วนะมันน่ากินจริงๆอ่ะมาดูที่ปลาดุกของผมนะอยากจะให้ดูว่าสีเหลืองทองจริงๆนี่เดี๋ยวเรายกมาทั้งชิ้นแบบนี้เลยแล้วก็จะวางใส่จานนะพักไว้ก่อนปั๊บนะน่ากินมากจัดใส่จานเสิร์ฟนะครับคุณผู้ชมปลาดุกทอดตัวกรอบๆนะฮะตัวใหญ่ๆแบบนี้วางอยู่ในจานเลยแล้วก็อันนี้เป็นลาบหมูร้อนๆนะฮะของเราเติมแบบนี้เลยใจจริงนะอย่าให้เขาแบบโดนลาดหน่อยนะบนตัวปลาน่ะจะได้แบบแซ่บๆนะนี่วางไปเลยแบบนี้เลยนะฮะอ่ะเรียบร้อยอลังการงานสร้างมากต้นหอมซอยนะฮะผักชีฝรั่งครับหอมแดงนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะข้าวคั่วครับคุณผู้ชมหอมๆเลยก่อนเสิร์ฟก็นี่ครับพริกขี้หนูแห้งทอดนะฮะโอ้ดูรู้ว่าแซ่บเวอร์เรียบร้อยแล้วครับอร่อยแบบนี้น่ากินแบบนี้ลาบปลาดุกกรอบครับ